สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันกับรายการเลขนำโชคจักรราศีนะครับรายการที่จะวิเคราะห์นะครับดาวประจำวันที่มีพลังดาวการเงินดาวโชคลาภเพื่อที่จะได้นะครับนำไปพิจารณาตัดสินใจในการลงทุนหุ้นรอบโลกฮานอยราพัฒนานะครับรวมถึงรัฐบาลไทยด้วยนะครับวันนี้ตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์นะครับเลิกบนเป็นโจโรเลิกล่างเป็นภูมิปาโลเลิกนะครับจิตถีเป็นกรรมะกับทาสีนะครับก็เมื่อวานวันที่16กุมภาก็มีหุ้นมีการลงทุนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็มีทั้งราวัฒนามีทั้งฮานอยมีทั้งรัฐบาลไทยก็มีผลเยอะแยะเมื่อวานก็เลขผมนะครับหุ้นกับฮานอยกับราพัฒนาเนี่ยผมให้รูด1กับ3ส่วนรัฐบาลเนี่ยเน้น8กับ9 8ข้างล่าง9ข้างบนนะครับก็เมื่อวานก็ได้กันแบบอารมณ์ฟินๆเลยนะครับได้เฮกันทั้งกลุ่ม VIP เลย3ตัวบนนะครับแล้วก็2ตัวบนบางคนก็ถูก2ตัวล่างด้วยนะครับก็รวมถึงเมื่อวานก็ราพัฒนาก็เข้านะครับแล้วก็หุ้นกับฮานอยก็ได้ทะลุ13หุ้นถ้ารายงานแล้วมันจะยาวเอาไปว่าคุณก็ไปดูข้อมูลเอาเองสำหรับชาว YouTube นะครับว่าผมให้รูดหุ้นฮานอยราพัฒนา1กับ3อ่ะมี1กับ3มั้ยถ้ามี1กับ3ก็คือหุ้นนั้นเข้าไม่หลุดแต่ถ้าไม่มี1กับ3ก็คือหุ้นนั้นหลุดก็ลองไปเช็คดูนะครับก็วันเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไม่มีผังพลัง5ดาวจะไม่มียามลงทุนให้แล้วก็จะไม่มีผังเซตหุ้น20หุ้นให้นะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ลงทุนหุ้น AI หุ้นดิจิตอลกันไปนะครับเพราะตลาดหุ้นส่วนใหญ่ก็จะปิดทำการนะครับเปิดเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ก็สามารถลงทุนแบบชิวๆได้บางคนก็จะรีแลกซ์พักผ่อนนะครับก็อาจจะลดการลงทุนลงหรืออาจจะพักผ่อนบ้าง2วันนี้แล้วก็ไปเน้นหนักกันอีกทีวันจันทร์นะครับจันทร์ถึงศุกร์เราจะมีหุ้นผัง20ตัวกันฉะนั้นขออนุญาตไม่รายงานผลนะครับเพราะเยอะเหลือเกินนะครับมีทั้งหุ้นรอบโลกมีทั้งฮานอยมีถึงลาวพัฒนานะครับเอาเป็นว่าเมื่อวานลาวพัฒนาก็เริ่มนับ1เป็นงวดที่1นะส่วนรัฐบาลไทยก็นะครับไม่ว่าจะเป็นเลขในผังก็เข้าไปงวดที่1เริ่มนับกันเลขดับก็เข้าเป้านะครับคือให้0กับ2ไม่มาเลย0 2ก็นับ1กันก็จะไล่ไปงวดที่2งวดที่3ไปเรื่อยๆนะครับไปดูผังวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากวันนี้อย่างที่ผมบอกไปไม่มีหุ้นที่เป็นเซต4เซตนะครับ20หุ้นหลักของเราอันนั้นก็เอาผังดาวนะครับไปลงทุนกันวันนี้นะครับเลิกนะครับก็ภูมิปาโลแห่งเลิกผู้รักษาแผ่นดินดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นดาวจันทร์เลข2นะครับดาวการเงินวันนี้จะเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวโชคลาภจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5และดาวพฤหัสเลข8นะครับหุ้นดิจิตอลรอบโลกนะครับก็รูด2กับ5เจาะ2 5 2 7 2 8 3ตัวนะครับ2 5 7กับ2 5 8ส่วนฮานอยนะครับก็รูด5กับ8นะครับวันนี้ไม่มีราวพัฒนาวันเสาร์รูด5กับ8เจาะ5 2 5 7 5 83ตัวนะครับ527กับ528ฮานอยพิเศษนะครับเด่น7กับ2เจาะ70 39 28 12ฮานอยปกตินะครับเด่น3กับ6เจาะ37 67 84 34ฮานอย VIP นะครับเด่น0กับ9เจาะ80 92 27แล้วก็83นะครับก็ครบแล้วนะครับผังเลขประจำวันนี้ของผมกับอาจารย์โอวิษณุไปดูควันหลงของเมื่อวานนะครับรัฐบาลไทยนะครับ
เพราะว่างวดก่อนหลุดกระจายไปเลยนะสมาชิกในกลุ่มก็โดนกันทั่วหน้านะครับในงวดวันที่16กุมภางวดวันที่1กุมภาเราโดนไปแล้วพอมาถึงงวดวันที่16กุมภาก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องแก้แค้นเอาคืนให้ได้ไปดูผลกันก่อนนะครับ2ตัวล่างนะครับออก43เป็นเลขเด่นพลังดาวในผังผมเลยนะนะครับ4กับ3เนี่ยอยู่ในผังเลยนะแล้วก็3เนี่ยเป็นราพะด้วยนะผมทำพลังดาวคุณสมบัติดาวขึ้นมาให้ดูเนี่ยไปย้อนดูคลิปได้นะทั้ง4ทั้ง3เลยแล้วก็3ตัวบนนะครับ395นะครับก็ชุดนี้เป็นชุดสำคัญมากเลยสำคัญข้อที่1ก็คือก็ผมวางเลข8ไว้ที่ทิศใต้ข้างล่างวางเลข9นะครับไว้ทิศเหนือข้างบนแล้วก็ตั้งใจว่าวันที่16กุมภาแล้วก็วันที่1มีนาเนี่ยต้องมี8หรือ9มาถ้าไม่มา2งวดก็ถือว่าเลขหลุดติดกันแบบนี้ก็ตั้งใจว่าจะพิจารณาตัวเองนะจะหยุดเพื่อที่อยากจะกระตุ้นน่ะเอาจริงผมก็มั่นใจว่าเลขจะมาเรามั่นใจเราจะนึกอยู่ในใจนะครับว่าเลขมาเลขฉันมาคนฟังเขาจะรู้ได้ไงงั้นมันก็เชิงใช้จิตวิทยานิดนึงครับจัดรายการบอกไปเลยว่าถ้าเลขไม่มาผมก็จะพิจารณาตัวเองก็คือผมจะหยุดจัดนั่นแหละเพื่อให้ท่านเรียกร้องความสนใจนิดนึงว่าเลขสองตัวนี้เขามั่นใจนะไม่มาจริงก็แสดงว่าเราไม่แม่นจริงเพราะอะไรถ้าเรายังไม่มั่นใจอ่ะแล้วสมาชิกคนดูเขาจะมั่นใจได้ยังไงในเมื่อเขาเพิ่งเสียไปงวดไปที่1กุมภาเราจะกลับมา16กุมภาถ้าเราบอกว่างวดนี้เราก็ไม่มั่นใจว่าจะหลุดอีกไหมไม่มั่นใจว่าจะเข้าไหมจะถูกไหมดูกันไปก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมมากแล้วใครจะมาเล่นเลขเรานะครับเราก็ต้องมั่นใจถ้าเรามั่นใจเราก็ต้องบอกไปเลยว่าเรามั่นใจว่าเลข2ตัวนี้จะมาก็ให้โอกาส2งวดถ้าไม่มาก็ยอมนะแล้วก็มาจริงๆแล้วมาไม่ใช่มาแบบให้เลขตัวเดียวนะครับบอกว่าเลข8ข้างล่างเลข9ข้างบนแล้วไอ้8ถึง80ถึง89แล้ว90ถึง99เนี่ยอีก9ตัวเนี่ยคุณไปจับเอาเองนะครับแล้วถ้า9มาไปเข้ากับเลขอื่นไปวินเอาเองจับเอาเองอย่างนั้นน่ะแล้วออก95เงี้ยคุณก็แม่นนะเพราะคุณให้9แล้วคุณบอกว่า9มาแน่นอนนะไอ้ตัวที่คุณชอบเลขไหนคุณไปจับเอาเองอย่างนั้นมันก็เข้าแล้วมันก็ดูแม่นนะแต่คนเล่นนี่ต้องไปจับเยอะเลยนะจับไป10คู่กลับไปกลับมาอีกเป็น20คู่8ข้างล่าง20คู่9ข้างบนอีก20คู่เป็น40คู่ไปแล้วฉะนั้นตามภาษาคนเล่นนักลงทุนเขาก็จะถามดิเน้นคู่ไหนถ้าในเมื่อเขาจะถามเราก็จัดให้เพียงแต่ไม่ต้องให้มาถามนะครับผมให้9เด่นข้างบนแล้วผมก็จับคู่ให้ด้วยนะในผังอันนี้จะเห็นที่ผมว่าขึ้นเนี่ยนะครับที่เป็นแถบขาวฟ้าแล้วก็มีตัวเลขอยู่6ชุดนะครับจะมีไล่ตั้งแต่84 85 87เนี่ยเลขที่ผมเน้นนะแล้วก็93 95 98นะครับฉะนั้นก็6ชุดเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มรัฐบาล VIP ก็จะได้เลขนี้ไปแล้วผังนี้ก็ทำเร็วด้วยนะคนที่ซื้อนี่เขาซื้อได้แล้วเขาไม่ได้จ่ายครึ่งด้วยนะเขาได้เต็มหลายคนพิมพ์มาใต้คอมเมนต์ผมเต็มเลยคนที่ดู YouTube บอกว่า95เจ้ามือจ่ายครึ่งก็เลยไม่ซื้อแต่ถ้าคุณเข้ากลุ่ม VIP ผมบอกคุณแล้วไงก็มันจะเชียร์ขายของก็เชียร์ขายของอ่ะแต่ของที่ผมขายมีคุณภาพอ่ะครึ่งนึงอ่ะคุณหายไป45บาทถ้าเขาจ่ายอัตรา1ต่อ90อ่ะแต่เข้ากลุ่มเนี่ยวันละ16บาท50เดือนละ500อ่ะคุณหายไป 4,500 แล้วคุณแทง100บาทเมื่อคุณแทง50บาทก็หายไป 2,000 กว่าบาทแต่คุณเสียได้เงินการเข้ากลุ่มใช่ไหมแต่คุณซื้อ95ไม่ได้เพราะว่าเขาจ่ายคุณครึ่งเดียวแต่ถ้าคุณยอมจ่ายค่าสมาชิก500ซึ่งมันมีทั้ง2งวดอ่ะคุณได้เลขไปก่อน95เนี่ยคุณซื้อตอนที่เขายังไม่อั้นอ่ะ
คุณได้เต็มคุณได้ค่าเข้ากลุ่มคืนอีกคุณซื้อร้อยหนึ่งคุณได้ 9,000 ใช่ไหมเขาจ่ายคุณ 4,500 คุณหายไป 4,500 แต่ถ้าคุณเข้ากลุ่มอ่ะคุณได้ 9,000 คุณจ่ายให้ผม 500 เป็นค่าวิชาค่าข้อค่าการคำนวณตัวเลขนะครับแล้วค่าเป็นที่ปรึกษาให้สองงวดก็จริงไงแต่เราคุยในกลุ่มกันนะทั้งเดือนนะเราคุยกันแทบทุกวันแหละแต่ตัวเลขอาจจะไม่ได้ให้ทุกวันแต่เราก็ปรึกษาให้คำปรึกษาพูดคุยกัน30วัน500บาทคุณยังเหลือกำไรอีก 4,000 นะถูกไหมคุณได้เลขไปก่อนแล้วคุณไปแทงในราคาบาทละ90ในราคาเต็มคุณได้ 9,000 แต่ถ้าคุณไปซื้อที่เขาจ่ายบาทละ 4,500 คุณได้มา 4,500 คุณหายไป 4,500 คุณให้ค่าเขากลุ่มมา500 9,000 คุณก็ได้ 8,500แต่ถ้าคุณไปไม่เข้ากลุ่มเนี่ยคุณไปซื้อช้าคุณได้แค่4,500คุณหายไป4,000คุณกลับไม่เสียดายซ้ำร้ายไปกว่านั้นคืออะไรครับเป็น10คนเลยนะที่คอมเมนต์มาและที่ไม่คอมเมนต์เนี่ยพอเขาจ่ายครึ่งก็เลยไม่ซื้อเอ้า 4,500 แทนที่จะได้ก็เลยไม่ได้หนักเข้าอีกนะได้0เลยเพราะว่าเจอเลขอั้นเจอเลขจ่ายไม่เต็มเขาความเสียดายนี่ไงบางคนเสียดายไปยอมเอาครึ่งหนึ่งหายไป 4,000 บางคนเสียดายเงิน500 9,000 ก็ไม่ได้เลยอันนี้ที่ผมอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านจะเห็นว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาได้คืนเกินเป็น10เท่านะในที่มันมากไปกว่านั้นก็คือนะครับในกลุ่มรัฐบาลไทยเนี่ยผมมีตัวนี้ส่งให้ด้วยนะการสรุป5ราศีที่จะมีโชคแน่นอนนะครับราศีเมษมี359ราศีตุลมี5995ราศีมีนมี5995เวลาดูคุณดู YouTube เนี่ยเราฟังเพลินเราฟังแต่ราศีตัวเราเองหรือของญาติเราแต่เราไม่ได้จดเราจำแค่ราศีเราเลขอะไรอีก4ราศีเราก็อาจจะฟังเพลินแล้วก็อาจจะจับใจความไม่ได้ว่าเลขอะไรคุ้นๆฟังผ่านๆไปจำได้ราศีที่เด่นๆแต่ในกลุ่ม VIP เนี่ยผมคัดชุดนี้ที่ผมแคปหน้าจอมาส่งให้คุณดูมันอยู่ในกลุ่ม LINE อันนี้คือสิ่งที่ผมกรองแล้วผมเน้นไม่ให้มี3ราศีนะที่9559ที่มันเข้าบางคนมีโชคจากตรงนี้ด้วยนอกจากถูก3ตัวตรงราศีเมษแล้วบางคนไปซื้อราศีตุล5995หรือบางคนไปซื้อจากราศีมีนมีความต่างนะครับเหมือนจะมาให้ผมทำไมวันละ16.50 บาทคูณ30วันไปก็ประมาณ500บาทผมต้องทำการบ้านผมก็ต้องทำงานให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มมีเป็น10คนเลยได้ทะลุแสนนะครับคือเรื่องจริงนะใครอยู่ในกลุ่มจะรู้ดีถ้าอยู่ในกลุ่มนะครับก็ลองคอมเมนต์มาว่าจริงใช่ไม่ต้องบอกยอดราคาก็ได้บอกว่ามีคนก็ได้หลักหลายหมื่นกันจริงเยอะด้วยนะครับเป็น100คนน่ะเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นไลน์ที่พิมพ์เข้ามาก็ผมถึงบอกให้ถูกกันแบบฟินๆเลยนะครับสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับในผังที่ผมวงกลมไว้มี3ตัวแน่นอน3 5 9ผมให้แค่2คู่เองและ2คู่นี้อยู่ตั้งแต่ผังแรกจนผังโค้งสุดท้าย2ผังเท่านั้นผมไม่ได้ทำ 4-5 ผังเพื่อดักเลขทำครั้งแรกคลิปแรกออกมาเป็นผังที่วางตัวเลขจากดาวจรและเลขเด่นไว้ให้ส่วนโค้งสุดท้ายจะปรับก็จะปรับนิดหน่อยอย่างโค้งสุดท้ายเนี่ยที่มีปรับก็คือมีปรับข้างบนข้างบนเนี่ยวางไว้ที่ดาวราภะดาวโชคลาภคือเลข3แต่ด้วยความประกาศไปแล้วว่า8 9ก็เลยถอด3ใส่9ซะเลยแต่9ก็ยังมา3ก็มีนะถึงแม้จะออก4 3ข้างล่างแต่มันมี3 4ด้วยฉะนั้นผังแรกก็เข้าและเลขเด่นก็ยังอยู่จุดเดิมนะ
เพราะว่าผมวาง359ผมก็มี5995อยู่สามตัว359หนึ่งชุด789หนึ่งชุดมีแค่นี้เองออก359เนี่ยบางคนไม่ไปดูราศีเมษแต่ดูในผังนี่ถูกแน่นอน5995ไม่ได้อยู่ข้างบนก็จริงแต่มันอยู่คำว่าเด่นอยู่ข้างล่างเด่นนะแปลก็รู้อยู่แล้วมันโดดเด่นกว่าคนอื่นคุณกับเพื่อนเดินไปเนี่ยคุณเด่นกว่าเพื่อนนะแสดงว่าคุณก็ต้องมีความน่าสนใจมากกว่าปกติมากกว่าเพื่อนอีกคนนึงไม่งั้นจะไปใส่เด่นทำไมนะครับในผังเข้านะครับ3ตัวที่ผมวงกลมไว้แล้วก็59ที่ผมวงกลมไว้แล้วก็มีผังพลังดาวอันนี้แจกเฉพาะกลุ่ม VIP นะแต่มาเพราะว่าเลขดับเนี่ยให้ด้วยก็จริงแต่ใน YouTube ก็มีแต่พลังดาวเนี่ยแล้วเข้าบ่อยด้วยนะที่ผมเข้าต่อเนื่องมา6งวดน่ะมีพลังดาว 4-5 งวดนะที่6คู่เท่านั้นเองคราวนี้ถ้าเลขหลุดก็คือหลุดเลยแต่ถ้าไม่หลุดมักจะ1อยู่ใน1ใน6พลังดาวแล้วคุณว่าคุ้มไหมล่ะคุณไม่ได้ลงทุนคุณไม่ต้องไปลงทุน 20-30 คู่อ่ะถ้ามันมาบ่อยๆในพลังดาว6คู่เนี่ยคุณว่าคุ้มไหมค่าเข้ากลุ่มถ้าไม่คุ้มทุกวันนี้จะมีคนเข้ากลุ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับแล้วคนที่ถ้าหลอกเข้ากลุ่มมาเนี่ยผมทำมา8ปีอ่ะผมจะบอกให้ถ้าหลอกเข้ากลุ่มมาเนี่ยเขาอยู่เดือนธันวาแล้วเลขไม่เข้าเดือนธันวาคุณว่ามกราเขาจะยอมจ่ายเงินเข้ามาอีกไหมครับพฤศจิกาเข้าเพราะตอนนั้นเข้า6งวดติดเลยพอเข้าปุ๊บได้กำไรมาแล้วก็มาเข้าธันวาต่อพอธันวามีกำไรก็มาเข้ามกราต่ออันนี้เดือนอะไรแล้วครับงวด16กุมภาแล้วมีคนถามว่าอาจารย์จะต่อยังจะไปมีนายังจะจองพื้นที่แล้วนี่คือเรื่องจริงนะแต่คนที่ไม่เข้าก็คือคนทิ้งโอกาสที่จะได้เงินไปไปดูผังพลังดาวที่ผมวงสีแดงไว้95แบบไม่ต้องกลับเลยแค่ชุดนี้ชุดเดียวอ่ะคุณก็ได้ค่าเข้ากลุ่มคือแล้วแต่ไม่ใช่ต้องการว่าคุณเข้ามาเพื่อเอาค่าเข้ากลุ่มคุณต้องมีกำไรเป็น10เท่าคุณไปดูชุดนี้นี่ครับโพสต์ก่อนลอตเตอรี่ออกน่าจะประมาณ1อาทิตย์เพราะว่า5ราศีอันนี้ทำก่อนที่คลิป YouTube จะออกเพราะว่าผมให้ความเป็นพิเศษกับสมาชิกในกลุ่ม VIP ผมก็ลงในกลุ่มก่อนแล้วถึงไปจัด YouTube คุณก็ไปดูว่า5ราศีจัดเมื่อไหร่จัดก่อนลอตเตอรี่ออกผังเนี่ยผมพูดประมาณ1อาทิตย์ทำให้เลขชุดเนี้ยยังไม่ได้มีการอั้นที่ผมวงกลมสีเขียวไว้อะราศีเมษเนี่ย359ใช้ตัวใหญ่เลยนะแล้วเจาะ59ผมเรียงจากน้อยไปหามากให้ได้35 39 59ฉะนั้นเป็นที่รู้กันว่า59ต้องกลับเป็น95ด้วยเหมือนกันคุณไปดูราศีตุลนะครับที่วงกลมสีเขียว59อีกเหมือนกันก็กลับเป็น95คุณไปดูราศีมีนครับที่วงสีเขียวก็มี59มี59อยู่ตั้ง3จุดเนี่ยถ้าคนที่เขาเล่นเป็นเขาจะดูแล้วว่าเลขไหนที่มันซ้ำๆเลขไหนที่เน้นแค่5ราศีที่ผมสรุปให้คุณก็ได้ค่าเข้ากลุ่มแล้ว2แล้วนะ3แล้วนะอันที่1คือผังที่ได้3ตัวที่ได้เลขเด่นนะครับ3ตัว359แล้วเลขเด่น59ที่วงกลมอันที่2คือผังพลังดาว6คู่เท่านั้นเองและอันที่3คือ5ราศีที่มีโชคและอันที่4เลขดับเลขดับ16กุมภาดับ02หลายท่านถามว่าจะดับบนดับล่างผมไม่ได้เขียนว่าบนล่างนั่นคือผมมั่นใจว่ามันไม่มาทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละผมมีเขียนที่ไหนบ้างครับว่า0ดับล่าง2ดับบนมันไม่มีก็คือถ้าเป็นเลขเด่นคุณอาจจะถามว่าอาจารย์เลขชุดนี้จะไปซื้อข้างล่างข้างบนดีแต่ถ้าเลขดับพระผมไม่ได้เขียนนั้นผมหมายถึงว่ามันดับทั้งบนทั้งล่างแหละเพราะเราไม่ต้องการให้มันมาเราไม่ต้องการซื้อแต่ถ้าผมกลัวว่าเลขศูนย์จะมาบนไม่มาล่างผมก็ต้องบอกคุณดีว่าดับแค่ข้างล่างนะข้างบนมีโอกาสมานี่ผมไม่ได้พูดอะไรความหมายที่ไม่พูดแล้วมันเยินเยอะมันยืดยาดแล้วมันพูดบ่อยๆแล้วมันเจ็บคอถ้าไม่พูดแบบนี้ก็คือว่ามันคือดับทั้งบนทั้งล่างแหละแต่คนซื้อบางคนก็รู้แหละแต่ถามเพื่อขอความมั่นใจเท่านั้นเนี่ยแต่ผมตอบเป็นร้อยครั้งเลยนะบางที
บางทีคุณก็พอรู้แหละแต่คุณก็อยากได้รับคำตอบยืนยันจากผมต่อที่4แล้วนะที่คุณได้ประโยชน์ที่ได้ดับตัดไปเลย0เนี่ยถ้าข้างล่าง19ประตู19ชุดดับข้างบนด้วยก็อีก19ชุดแค่เลข0ตัวเดียวเนี่ยคุณตัดไปทั้งหมด38ตัวแล้วเลข2อีก38ตัวลดลงไปได้เยอะแต่ถ้ารวมทั้งหมดเลย76ตัวเนี่ยแต่เวลาเราเล่นเนี่ยเราเล่นเลือกเฉพาะบนล่างก็มันก็เท่ากับ38 38ล่าง38บนที่เราประหยัดไปถามว่าคุณยังอยากจะเสียดายเงิน500อีกไหมแค่เลขดับว่าคุ้มภาษาชาวบ้านคือคุ้มโคตรคุ้มเลยที่คุณประหยัดเงินไปได้38คู่โอ้ยผมเลขดับผมทำไม่ได้6คู่แล้วผมไม่ได้เคยอยากจะพูดชมตัวเองหรอกว่าสุดยอดแล้วแม่นแค่ไหนเข้ามา6งวดติดพองวดที่หลุดที่7หลุดไปเท่านั้นแหละเจอคนแบบผมก็เข้าใจหมดแหละนะคนผมไม่ได้บอกว่าคนอิจฉานะแต่ผมบอกคนที่คอยจ้องคอยจับรอให้ผมหลุดน่ะมันก็ต้องหลุดทุกวันแหละพองวดที่7หลุดน่ะพิมพ์มาเลยเป็นยังไงจังๆเลยเอาแล้วที่เข้ามา6งวดที่มันให้คุณไปตัดประหยัดคุณไม่พูดถึงกันบ้างเลยอ่ะแต่เราทำงานตรงนี้เราก็ต้องรับคำติชมได้ไม่ใช่ว่าพอเขาจะฟังแต่เขาชมพอเขาติรับไม่ได้แต่บางอย่างเราก็ต้องอธิบายเหตุผลไปว่า6แล้วนะงวดที่7ผมหลุดเป็นงวดที่7เพิ่งหลุดไปนะมันไม่สุดยอดเหรอคุณให้ผมเข้างวดที่100มันก็ตลกดีกลับมาแล้วครับถ้าคุณฟังอยู่แล้วบางคนบอกทำไม่เป็นแอดไลน์ไม่เป็นเข้ากลุ่มไม่เป็นคุณโทรไปก็ได้ครับตอนที่ผมทำเลขดับไปได้6งวดน่ะเพื่อนเขาได้ไปเท่าไหร่ตอนนี้ผมทำเลขเข้ามา6งวดน่ะเพื่อนกำไรไปเท่าไหร่เสียสุภาษิตเขาบอกอะไรนะเสียยากเสียง่ายคือบางทีเราก็เสียดายเงินไม่ลงทุนน่ะไปหมดกับพรุ่งนี้หมดแต่ไอ้สิ่งที่มันจะช่วยให้เรากองเราซื้อข้อมูลเนี่ยเรากลับเสียดายเงินกันนะครับก็อันนี้คือเป็นข้อมูลจริงที่ผมมาพูดก็เพราะว่าอยากจะบอกว่าฐานแฟนคลับผมมีประมาณ 50,000 คนบางงวดเวลาเลขเข้าหลายๆงวดติดกันก็ทะลุเป็นแสนพอเลขเข้าก็แห่มาดูกันไม่ได้เวลาผมให้เป็นวิทยาทานอยู่แล้วแต่บางเลขบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใน YouTube บางทีลงมันก็ช้าพอเลขมันเข้าคุณก็ซื้อไม่ได้มันอ้านคุณก็ไม่ซื้อนี่คือข้อเสียเปรียบบางครั้งคุณก็ต้องซื้อโอกาสเปลี่ยนความเสียเปรียบคุณให้เป็นความได้เปรียบแต่ถ้าคุณยังทำเหมือนปกติก็เสียดายเงินไม่เสียดายเหรอจริงไหมคนที่ไม่ซื้อถ้าเป็นคุณน่ะพอเลขอ้านคุณไม่ซื้อแทนที่คุณจะได้เงินแทนที่คุณจะได้เงิน 3-4,000 น่ะคุณไม่ซื้อเลยคุณไม่ได้เลยแต่ถ้าคุณซื้อก่อนเวลาเอาเลขไปซื้อได้ราคาเต็มผมเชื่อมั่นว่าคุณจะเป็นคนที่มีน้ำใจคุณก็บอกอาจารย์ให้สินน้ำใจกับอาจารย์แต่คุณไม่ต้องให้สินน้ำใจผมก็ได้เป็นค่าวิชาเข้ามาในกลุ่มเพราะมันมีตัวเลขดีๆให้คุณไปลงทุนบางทีถ้าไม่พูดคุณก็ไม่เข้าใจคุณต้องการคำอธิบายว่ามันเข้าแล้วมันดียังไงแค่คุณได้เลขไปซื้อก่อนในเวลาที่ราคามันดีแค่นี้ก็คุ้มแล้วและมันไม่ใช่เลขที่ไก่กานะผมเคยเข้า6งวดติดแล้วผมก็ไม่ได้จัดแบบหลบหน้าหลบตานะผมเปิดหน้าชนนะผมบอกแล้วถ้าเลขไม่เข้าผมก็พิจารณาตัวเองผมไม่ต้องมาเรียกร้องความใจว่าคุณบอกอาจารย์จัดเถอะจําถ้าไม่เข้าผมก็จะหยุดจริงๆเพราะผมก็คิดของผมมาว่าปีก่อนผมตั้งใจจะหยุดแล้วผมยังหยุดไม่ได้เลยคุณไม่เชื่อแต่ผมรู้ตัวผมเองว่าผมเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเมื่อเส้นทางผมโดนกำหนดให้เดินแบบนี้นะเนี่ยผมก็คิดว่าเลขผมไม่หลุดหรอกติดกันแบบนั้นนะ
เพราะก่อนจะกลับมาจัดเนี่ยผมก็บอกแล้วถ้าเลขผมไม่เข้าแล้วใครจะมาดูผมอย่างนั้นผมก็บ่นกับผมเองมโนผมเองอย่างนั้นครูบาอาจารย์ผมก็ต้องช่วยผมด้วยผมไม่ได้เก่งทุกเรื่องนะสิ่งที่ผมให้เนี่ยอาจจะคำนวณได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ครูบาอาจารย์หรือสิ่งที่เขาอยากให้เราเดินทางนี้เขาอยากให้เลขเราเข้าเลขเราเข้าคนดูผมถูกคุณเชื่อไหมเนี่ยผมลุ้นแทบตายวันนี้แต่ผมไม่ได้ซื้อแม้แต่บาทเดียวตัวผมนะแต่แฟนผมมาขอเลขไปซื้องวดก่อนอ่ะผมซื้อลอตเตอรี่เป็นหมื่นเลยงวดนี้ผมไม่ซื้อแล้วไม่ออก5995788798899เนี่ยแหละอย่างละ20-30ชุดเลยแล้วแพงด้วยมั่นใจมากเลยเข้ามา6งวดแล้วไม่ออกงวดนี้ผมไม่ซื้อลอตเตอรี่แม้แต่ใบเดียวเลยไม่ได้เสียดายด้วยเพราะคนในไลน์ผมถูกกันเป็นแสนให้คนส่วนใหญ่ถูกดีกว่าพูดหลายครั้งแล้วซื้อพอซื้อแล้วผมไม่ได้อ้างงวดที่แล้วผมงวดนี้ผมเพิ่งจะมาเล่านะว่าผมซื้อไปเยอะเลยแล้วมันไม่ออกแล้วเป็นไงอ่ะก็มันเข้ามา6งวดแล้วความมั่นใจมันเยอะแล้วเลข8ดังทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วผมเนี่ยแหละเลข8เลขพระราหูผมนี่แหละผมก็ยังงงเลยไม่มาเลยไม่เห็นฝุ่นเลยทั้ง8ล่าง8บนเลยลอตเตอรี่ไปเต็มเลยจะไม่เห็นเป็นหมื่นอ่ะเอาอ่ะผมก็กล้าบอกอ่ะแต่ผมไม่ได้ซื้อหวยใต้ดินนะลอตเตอรี่เงินนี้ผมเลยไม่ซื้อเต็มๆเลยถ้าออกงวดที่แล้วผมก็นะครับก็คุยกันแบบตรงไปตรงมาสำหรับคนที่ดูเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่เคยดูผมแล้วทั้งนั้นแหละผมมีคนดูประจำอยู่ประมาณเนี่ย40,000-50,000เนี่ยถ้าเลขเข้าก็อาจจะเหยียบเป็น60,000-70,000ถ้าเข้าหลายงวดหน่อยก็ทะลุแสนแต่ถ้าดรอปจริงๆก็ยังมีเข้าแล้วหลุดไปก็ยังมีดูผมอะ40,000-50,000ก็อยู่ประมาณนี้ก็คือเป็น FC ผมอยู่ที่ติดตาม 50,000 สำหรับผมก็เยอะแล้วแล้วถ้ามีคนถูกสัก10,000คนผมว่าผมก็ดีใจเดี๋ยว10,000เลย100,000คนผมก็ยิ้มแล้วแต่งวดนี้มีคนถูกเป็น10,000นะครับเพราะว่าคนดู 50,000 น่ะมีใครมาซื้อเลขผมทั้ง 50,000 หรอกแต่ว่าผมว่าเป็น10,000น่ะที่ผมทำให้คนถูกผมว่าไม่ถูกไม่ต้องมาถามผมนะวันนี้ผมรวยไหมผมได้เท่าไหร่มีแต่คนถามเวลาเลขเข้าซื้อทีไรหลุดทุกทีเลยทีหกงวดก่อนไม่ซื้อเข้าจังเลยพองวดที่7ซื้อแล้วโดนเลยวันนี้ผมประกาศตัวว่าถ้าเลขไม่เข้าผมจะหยุดผมจะกล้าซื้อไหมล่ะจะกล้าทดลองดูไหมล่ะลองดูดิต้องจะเข้าแล้วเราซื้อด้วยถูกด้วยนะครับแต่ถามว่าเคยซื้อถูกไหมมีเคยมีแต่ถูกที50ใบมีต่อแต่ตอนนั้นตั้งจิตด้วยจะไปทำบุญจะไปทอดกฐินแล้วก็มีงวดหนึ่งก็ทอดไปแล้วด้วยแต่อยู่คาบเกี่ยวระหว่างผลจะออกเขาก็ให้เงินค่าจัดงานเราคืนมาจากลอตเตอรี่นี่แหละถูกเป็นแสนเลยนะซื้อเป็น50ใบอ่ะ50ใบไม่ใช่นิดเดียวนะหลายเลขนะ50ใบ50ใบก็เป็น100 150ใบอ่ะแต่ถูกมาได้ใบละ 2,000ก็เดี๋ยววันจันทร์นะครับผมจะมีการให้แนวทางการจัดแนวทางลาวัฒนาแยกออกมานะครับก็มีสมาชิกคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้อาจารย์แยกลาวัฒนาจัดออกมาก็ผมก็คิดอยู่นานนะเพราะว่าจริงถ้าแยกออกมาจัดเนี่ยผมจะเพิ่มงานให้กับตัวเองแล้วก็จริงๆต้นปีเนี่ยผมมีคุยงานว่าผมจะผลิตรายการนะครับเพิ่มฉะนั้นก็ตัดสินใจว่าจะผลิตรายการเพิ่มหรือจะมาจัดรายการให้ตัวเลขเพิ่มนะเพราะว่าทีมงานนู่นนี่เราคุยไว้พอสมควรแล้วแต่ตอนหลังก็ตัดสินใจยกเลิก 2-3 รายการพวกนั้นไปเปลี่ยนมาเป็นการจัดให้ตัวเลขเป็นวิทยาทานผมใช้คำว่าเป็นวิทยาทานนะถ้าคุณไม่เข้ากลุ่ม
ถ้าคุณไม่อุดหนุนสนับสนุนของมงคลแต่ผมไม่ต้องคับนะของมงคลคำว่าของมงคลบอกอยู่แล้วมันเป็นตัวช่วยที่จะสร้างความมงคลถ้าคุณไม่ศรัทธาคุณไม่ต้องซื้อไปทิ้งไปกว้างหรอกนะครับของผมมีไหว้ครูบาอาจารย์นั้นถ้าเกิดคุณเชื่อว่ามันจะมีโชคมีลาภคุณก็เช่าไปถ้าคุณไม่เช่าของมงคลคุณก็ดูฟรีผมไม่มีรายได้อะไร YouTube รายได้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วทั้งปิดกั้นทั้งมีอัลกอริทึมที่เขาจะตัดยอดลงเยอะเลยนะครับถ้าผมจะมาจัดแล้วให้คุณต้องเป็นสมาชิกเป็นพรีเมียมเข้าต้องจ่ายเงินถึงจะมีลิงก์ไปดูมันก็ขัดใจพวกคุณอีกงั้นผมแทนที่ผมจะผลิตรายการที่มีรายได้ผมเลือกที่จะมาจัดรายการตรงนี้เพิ่มก็ต้องการให้ทุกคนมีโชคมีลาภก็ลองดูคุณมีโชคมีลาภมันก็อาจจะมีช่องทางอื่นๆที่สนับสนุนกันหลายท่านก็เช่าของมงคลไปแล้วก็มีโชคแต่ผมไม่ได้บังคับนะนะครับต้องซื้อหินผมกี่เส้นกี่เส้นถึงจะได้นู่นนี่นั่นนะครับผมไม่ได้ทำแบบนั้นมานานแต่ว่าถามว่าผมมีของมงคลไม่มีแต่ผมก็บอกไปคุณมีน้ำใจคุณก็เช่าก็สนับสนุนนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไงว่าถ้าทำงานอย่างอื่นมันมีค่าจ้างมีค่าโฆษณาแต่ตรงเนี้ยยอดโฆษณาสินค้าผมก็ไม่ได้ไปบอกให้ใครเอาสินค้ามาลงให้ผมโปรโมทให้ผมรีวิวนะผมก็เลือกสินค้าเหมือนกันนะครับโอเคลาพัฒนาผมจะแยกออกมาจัดโดยอย่างนี้ผมมีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาขึ้นของจริงให้ว่าผมจะทำเลขที่มีพลังเลยโดยทำเหมือนรัฐบาลเลยเพราะลาพัฒนาออกคล้ายกับรัฐบาลมากรัฐบาลมี2งวด1กับ16แต่ลาพัฒนาอาทิตย์หนึ่งมี3ครั้งฉะนั้นถ้าดาวมีพลังเนี่ยผมจะทำให้คนที่เป็นนักลงทุนสายลาพัฒนาจะได้กำไรเยอะแล้วผมก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเคยเข้าลาพัฒนา6ตัวติดแต่ผมไม่เน้นเลขรูดใช่ไหมคราวนี้ผมจะทำเลข6ตัวเหมือนที่เขาออกเลยเรียงตามกำลังไว้เลยแล้วก็จะเป็น4ตัวนะครับแล้วก็จะเป็น3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะครับโดยเฉพาะผลลาพัฒนาเนี่ยเขาจะดูที่เลขท้าย4ตัวหลังนะ3ตัวหลังเนี่ยเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเลขท้าย3ตัวนะครับเลขท้าย3ตัวข้างบนส่วน2ตัวข้างบนเนี่ยมันก็คือเลข2ตัวบนอยู่แล้วแต่ของเขาเนี่ยไอ้2ตัวล่างเนี่ยเขาจะเอาไอ้ตัวหน้าของเลขท้าย4ตัวเนี่ยไอ้ตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยมาเป็น2ตัวล่างนะครับผมจะทำเลขออกมาเลยที่มีพลัง6ตัวเลยแล้วก็แยกเป็น4ตัว3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างแล้วก็จะบอกด้วยว่าตัวบนเนี่ยเด่นเลขอะไรให้คุณไปวิ่งนะครับตัวล่างเด่นเลขอะไรให้คุณไปวิ่งแล้วก็ทำเลขเจาะมาข้างบนมี4คู่นะครับมองแล้ว3คู่มันน้อยไป5คู่มันเยอะไปผมจะทำ4คู่เพราะเลขมันมีตั้ง6ตัวผมก็จะเอาเลขที่มีพลังพวกนี้มาจับให้คุณเป็นเลขเจาะ4คู่ทั้งบนและล่างมันจะมีกรอบกรอบกรอบลงมาเลยแล้วก็คราวนี้จะเหมือนรัฐบาลไทยเลยคือการให้เลขที่เน้นบนล่างแล้วมีเลขเจาะถ้าจำแม่นจริงก็ต้องเข้าใน4คู่นั่นเลยนะครับผมต้องมานั่งทำคุณสมบัติดาวแล้วเวลาจัดรายการเราพัฒนาจะเหมือนรัฐบาลเลยผมจะมีพลังดาวคุณสมบัติดาวไล่เรียง6ตัวมาเรียงให้คุณดูเลย4ตัวที่ผมเลือกมาซึ่งจะเป็น3ตัวบน2ตัวล่างจะเป็นเลขใน6ตัวที่ผมเรียงไว้อยู่4ตัวท้ายแล้วจะเลือกตัวเด่นมาบน1ตัวล่าง1ตัวให้คุณเลยคราวนี้เอาจริงมากเลยนะตอนที่ก่อนโควิดมีคนให้ผมมาทำฮานอยคราวนี้มีคนบอกผมอาจารย์ทำลาวผมก็กล่าวว่าถ้าผมทำนะเรื่องใหญ่แน่แต่อ้าวไหนๆมาสุดๆแล้วปีนี้ก็จะทำเต็มที่เพราะเราพัฒนาเนี่ยคนเล่นเยอะแล้วผมก็ชอบเสียงคนของเราเนี่ยคนประกาศรัฐบาลไทยเนี่ยเป็นผู้หญิงของเขาว่าเป็นผู้ชายผมชอบเสียงมากเลยเลขที่ออกนะครับสำเนียงผมไม่ได้สำเนียงแบบนั้นนะครับฟังคุ้นเลยนะคนนี้
ประกาศทุกครั้งจันทร์พุธศุกร์เรามาเจอกันผมจะแยกออกมาจัดเพราะว่ามันต้องอธิบายเลข6ตัวที่มาแล้วก็แยกลงมาเดี๋ยวผมจะเอากรอบตัวอย่างมาให้ดูนะส่วนหุ้นกับฮานอยยังเป็นคลิปเหมือนเดิมเพราะว่าการวางพลังจะต่างกันอย่างหุ้นกับฮานอยผมต้องให้รูดนะเพราะว่ามันต้องรูดทั้งวันส่วนราพัฒนาเนี่ยมีส่วนคล้ายกับรัฐบาลไทยแต่รัฐบาลไทยเดือน2ครั้งของเขาอาทิตย์ละ3ครั้งไปจับฉลากทรงกลมเหมือนกันนะครับคล้ายมากๆอ่ะแทบจะก๊อปกันมาเลยล่ะฉะนั้นก็ทำรัฐบาลยังไงก็ทำรัฐลาวพัฒนาแบบนั้นนะครับส่วนฮานอยนี่มีทุกวันแล้วก็มีทั้ง3 4 5ฮานอยเนี่ยมันไม่สามารถจะเจาะแบบลาวพัฒนาได้ลาวพัฒนาออกทีเดียวจบเลยนะครับ3ตัวบน2ตัวบน2ตัวล่างแต่ว่าฮานอยเนี่ยมันออกมาไม่รู้กี่รอบวันนึง 5-6 รอบมันทำแบบนี้ไม่ได้แต่มันก็จะเป็นรูปแบบของฮานอยแล้วก็หุ้นเท่ากับว่ามันนะครับเนี้ยใครเป็นแฟนลาวพัฒนาก็รอติดตามนะเช้าวันจันทร์นะเพราะว่าวันจันทร์มาดูเปิดตัววันแรกจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวันศุกร์ผมเข้าไปแล้วนะวันจันทร์เราก็ตามกันต่อนะครับก็ใครที่อยากสนับสนุนแล้วก็ใครที่ฟังแล้วอยากเข้ากลุ่มก็เรียนเชิญนะครับอย่างน้อยก็สนับสนุนให้ผมได้นะครับมีน้ำมันรถมีเชื้อเพลิงในการทำงานผมมีลูกน้องกันนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะผมมีทีมงานกันนะผมก็มีใช้จ่ายแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเฉพาะคนที่นะครับได้ลงทุนแล้วได้แล้วก็มีกำไรแล้วก็นะครับแบ่งปันกันนะครับจะเช่าของมงคลหรือจะเข้ากลุ่มก็ยินดีติดต่อคอลเซ็นเตอร์ผมพูดทุกวันเลยการเข้ากลุ่มผมพูดทุกวันเลยการเช่าของมงคลนะครับก็วันนี้ใช้เวลาไปเยอะแล้วเอาเป็นว่าถ้าคุณสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์แล้วกันนะครับก็ขอท่านยินดีกับท่านที่มีโชคมีลาภนะดีใจผมยอมรับว่าผมดีใจแม้แต่ผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้ซื้อใต้ดินแม้แต่บาทเดียวแต่ผมดีใจเอาเป็นว่าเกือบๆมากกว่าคุณที่คุณถูกเป็นแสนนี่เพราะว่าคุณถูกเป็นแสนคนเดียวแต่คนถูกเป็นหมื่นรวมๆแล้วผมคำนวณไม่ได้หรอกว่าแต่ละคนซื้อเท่าไหร่แต่มีคนถูกเป็นหมื่นวันนี้ผมก็ไม่ใช่หมื่นบาทนะเป็นหมื่นคนนะครับฉะนั้นผมก็ทำให้คนมีโชคมีลาภได้เนี่ยผมก็ดีใจนะครับโดยเฉพาะงวดที่แล้วก็ทำให้สมาชิกขาดทุนไปเยอะวันนี้ผมกลับมาคืนได้นี่ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าตาวู้ยเรียกเราเข้าไม่ใช่กลับมาทำให้คุณได้ทุนคืนและได้กำไรด้วยบางคนได้กำไรมากกว่าเดิมหลายเท่าบางคนก็หน้าเลือดนะไปเอาดอกเบี้ยกับเจ้ามือเยอะเกินเหตุวันนี้ได้เป็นแสนก็ถูก3ตัวตรงอ่ะกูเล่น6กลับอ่ะบางคนก็ยังบ่นเลยอาจารย์หนูยังโต๊ดอยู่ระบบเดิมรายได้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าการโต๊ดเราก็ลงทุนน้อยแต่ถ้า6กลับเราก็ต้องทุนไปเท่ากับ6ตัว6ชุดนั้นลงทุนน้อยเราก็ได้ตามทุนที่เราลงนะครับก็ขอแสดงวันนี้ใครที่พลาดหวังซื้อ95ไม่ได้คุณก็ลองเชื่อผมสักนิดนะคุณเข้ามาในกลุ่มพรุ่งนี้ผมจัดเลขก็จริงอ่ะผมจะจัดให้คุณเลยทั้งเลขดับทั้งรัฐบาลอ่ะคุณจะได้เอารีบไปลงทุนซะแต่ว่าคงสุดท้ายมันก็ต้องออกช้าแต่เลขมันก็จะต้องมีเลขที่ผมต้องมาสรุปแล้วก็เน้นอีกหลายอย่างนะฉะนั้นบางทีมันก็จะมาอยู่ในชุดที่ผมเน้นก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นถ้าคุณได้รัฐบาลมางวดวันที่1มีนาก็ได้ผมก็ยังมั่นใจว่า1มีนาพระหูทรงยศเนี่ยจะให้โชคลาภกับสมาชิกได้อีกเพราะว่าคราวแล้วธันวา3งวดผมก็บอกว่าผมจะให้ของขวัญปีใหม่ให้คุณมีรายได้เยอะผมก็ทำสำเร็จแต่คุณมีเงินตอนนั้นคุณก็ไม่ได้มาเข้ากลุ่มกับผมนี่นะครับถ้าคุณเข้ากลุ่มป่านนี้คุณก็ยาวแล้วธันวามกรากุมภาเขาก็ยังอยู่ในกลุ่มกับผมนี่นะครับก็พรุ่งนี้ชิวๆนะครับวันเสาร์อาทิตย์เราไม่มีผังหุ้น20ตัวแต่พรุ่งนี้ผมจะมาสรุปเพิ่มเติมให้วันจันทร์น่ะสนุกแน่นะครับมาลุ้นลาวกันแล้วก็ลุ้นฮานอยลุ้นหุ้นในกลุ่มตอนนี้สนุกแน่นะครับวันศุกร์วันที่ลอตเตอรี่ออกนี่ได้ทั้งรัฐบาลได้ทั้งฮานอยได้ทั้งลาวฟินกันทั้งวันเลยนะเพราะว่าเลขเข้าเกิน13 14หุ้นมี2เด้ง5 6หุ้นนี่นะครับได้กันจุกๆเลยนะครับผมคิดว่าสมาชิกที่ดูอยู่นะถ้า
ถ้าคุณชอบให้ผมจัดราวพัฒนาอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยนะครับก็พิมพ์มาว่านะครับชอบแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าคุณพิมพ์คำว่าชอบหรือว่าคุณเป็นคนที่เล่นราวพัฒนานะคุณพิมพ์คำว่าชอบมาให้ผมหน่อยผมจะได้รู้ว่ามีคนลงทุนราวพัฒนาเยอะไหมแต่คุณไม่ต้องพิมพ์คำว่าเล่นนะพิมพ์คำว่าชอบคำว่าชอบหมายถึงว่าคุณอยากให้ผมจัดแยกออกมานะถ้าคนดูน้อยๆนะผมเหนื่อยมากๆผมก็ขี้เกียจจัดเหมือนกันคุณอยากผมจัดคุณพิมพ์คำว่าชอบนะครับหรือดีมาก็ได้นะแสดงว่าคุณใหญ่ผมแยกออกมาทำพลังดาวเหมือนรัฐบาลเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีคนลงทุนตรงนี้เยอะไหมมันไม่พิมพ์ว่าคำว่าเล่นนะคุณไม่ต้องกลัวว่าคนมาอ่านแล้วจะมองว่ามีกลัวกดมูดมันไม่ใช่อ่ะคุณพิมพ์ว่าดีชอบมาผมก็รู้แล้วว่าคุณชอบดูการวิเคราะห์นะครับผมจะได้รู้ว่าผมมาถูกทางแล้วที่จะมาวิเคราะห์นะครับเราพัฒนาให้คุณนะเหมือนรัฐบาลเนี่ยมันหลักการเดียวกันน่ะพลังดาวเหมือนกันแล้วถ้ารัฐบาลเข้าแล้วเราพัฒนาจะไปเหลือนะถ้ามันเลขมาหลายๆนะครับหุ้นหลายๆลอตโต้เนี่ยมันก็จะทำให้รายได้คุณมีนะช่วยคอมเมนต์มาให้หน่อยนะและคนที่ได้ก็ช่วยพิมพ์มานะนะครับสมาชิกบางคนผมพูดอยู่คนเดียวเขาก็อาจจะไม่มั่นใจโม้หรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเราถ้าคุณได้คุณก็นะครับก็พิมพ์มาแล้วแต่คุณจะพิมพ์นะครับว่าได้ทั้งหุ้นรายวันได้ทั้งรัฐบาลนะครับก็พิมพ์มาให้หน่อยนะครับไม่สนับสนุนผมก็อย่างน้อยก็คอมเมนต์มาช่วยนะครับการทำมาหากินหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้ยาวนิดนึงเพราะว่าผมอธิบายเรื่องของเราพัฒนาด้วยอะไรด้วยเพราะว่าวันนี้ผมไม่ได้แรงหาดผลผมจะมาอธิบายเรื่องของการจะจัดรายการเพิ่มแต่ขอบคุณมากนะครับทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณล่วงหน้านะที่คุณจะคอมเมนต์ให้นะครับยังไงก็นะครับผมจัดรายการให้คุณก็นะครับลงแรงคอมเมนต์ให้ผมนิดหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ก็ขอโชคดีมีโชควันนี้ผมจะมีจัดคลิปรัฐบาลตอนเย็นด้วยฝากดูด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้วันเสาร์เดี๋ยวตอนเย็นก็ดูรัฐบาลต่อเลยนะครับจะได้มีคนขอบอกว่าออกเลขดับให้เร็วหน่อยออกเลขเร็วหน่อยเมื่อที่แล้วนะครับเมื่อนี้นั่นเดี๋ยวผมจัดให้คุณขอมาอะไรผมก็ให้แหละนั้นผมขอคุณช่วยคอมเมนต์ผมบ้างนะโอเคช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับก็พบกันใหม่วันอาทิตย์นะครับก็มีเรื่องพูดคุยกันก็ฝากคอมเมนต์ฝากถามมาได้เดี๋ยววันที่ผมจะตอบให้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านที่มีโชคด้วยนะครับก็ติดตามคลิปผมเรื่อยๆนะครับผมก็ตั้งใจที่จะทำงานให้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถที่ผมมีนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ